สวัสดีค่ะวันนี้คุณพี่รัชนีของดร.สปริงเนี่ยอายุต้อง57เข้าไปแล้วนะคะดูก่อนทำให้ดีนะคะว่าเธอคลั่งเครียดคลั่งคลึกมากเลยใบหน้าของเธอโบราณดูใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกสามีอ่ะยังกลัวเลยอ่ะคิดเอาก็แล้วกันนะคะแต่ว่ารอบนี้เธอไม่กลัวสามีค่ะเธอหนีสามีมาหาดร.สปริงก็เลยได้รางวัลกลับไปแบบนี้นะคะเนี่ยแค่19วันเองสวยขึ้นขนาดเนี้ยคงอยากจะโชว์หน้าเต็มที่แล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่เนี่ยใช่หรือเปล่าคะพี่รัชนีใช่ค่ะ19วันจริงๆหรอจริงค่ะเก้าวันจริงๆหรอเก้าวันค่ะประชาชนเขาจะเชื่อดีไหมเนี่ยหน้าก่อนทำทั้งห้อยทั้งย้อยทั้งคล้อยทั้งเหนียงทั้งคอดูไม่จืดเลยเนาะคอดีขึ้นเยอะเลยนะคะคุณพี่เขาบอกว่ารอบหน้าเขาจะกลับมาเก็บถุงตาล่างรอบนี้ด็อกเตอร์เลยโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยดึงก็เรียบขึ้นเยอะเลยเนาะตาบนจากที่เคยดุมากตอนนี้หวานเซ็กซี่ขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ร่องแก้มเนี่ยว่าคนอื่นที่เป็นร่องเรือร่องผักของตัวเองร่องอะไรหรอแต่ก่อนทำอะฮะฮะร้องอะไรจ๊ะพูดไม่ออกติดตามคลิปเต็มนะคะเธอมีแซวเพื่อนไว้หนักมากค่ะสำหรับพี่ตุ๊กนะคะมุมปากร่องน้ำหมากส่วนที่3คือดึงก้อยนะคะส่วนที่4คือดึงเหนียงเลยต้องดึงคอดึงแบบนี้นี่คือรางวัลของคนที่หนีสามีมาหาดร.สปริงใช่ไหมใช่ค่ะผู้หญิงทุกคนต้องไม่กลัวสามีสิ่งที่ต้องกลัวคือสามีจะนอกใจแล้วก็ทิ้งเราไปเพราะความแก่ความเหี่ยวของเรานั่นคือนะกลัวกว่าเยอะเลยนะคะต้องรักตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะทำไมถึงตัดสินใจหนีสามีมาไหนบอกดร.สิอยากสวยค่ะรอดจบแค่นั้นแหละวัตถุประสงค์ที่2คือต้องการช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยไม่เจอกับหมอประเภทอะไรคะอยากรวยค่ะแล้วอะไรอีกทำแล้วก็ไม่สวยอ๋อไม่สะใจเสียโฉมเสียโฉมหมดตัวหมดเพราะฉะนั้นเธอจึงยอมเป็นแบบอย่างยอมโชว์หน้าเหี่ยวๆคอให้ห้อยของเธอเพื่อให้ผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมกับหมอที่ไม่มีความรู้กันเนาะรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการและกลับมาสวยอีกครั้งภูมิใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะบอกราคุณป้ารัชนีว่าไงป้าเหี่ยวๆแก่ๆดูๆอ่ะบายบายไปให้พ้นนะคะขอให้ทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง